ไปดูกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประชาชนประเทศไทยนะครับรวมตัวกันจัดกิจกรรมขอเยี่ยมผู้ต้องขังทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจครับด้านแพทย์ก็ชี้ว่าการประเมินอาการของคุณทักษิณนั้นเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์โดยตรงครับนายนิติธรล้ำเหลือแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นะครับเปิดเผยหลังจากเข้าพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พลตำรวจตรีกิตธนทัศน์เลอวงรัตน์รองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ชี้แจงนะครับว่าโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่ดูแลคนไข้ส่วนการประเมินอาการเจ็บป่วยอันนี้เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ลงความเห็นว่าให้อยู่รักษาต่อเพราะว่าอยู่ในการประเมินของกรมราชทัณฑ์ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่นะครับส่วนบัตรประจำตัวผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ครับหากมีการทำบัตรผู้ต้องขังก็จะมีประวัติอาชญากรขึ้นในระบบของราชทัณฑ์ทางนี้ทางนายนิติธรบอกว่าจะไปหารือและติดตามเรื่องนี้ที่กรมราชทัณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งครับ